ุณก็คงกำลังจะเริ่มต้นอภิโซดหนึ่ง EP 1ของการสรรหาสว.ฝั่งสีส้มของคุณใช่ไหมคะต้องบอกว่าสิ่งที่เรารณรงค์เอาให้ชัดนะครับเรารณรงค์บอกว่าสว.มีความสำคัญต่อการพัฒนาการเมืองมีความสำคัญต่อการฟื้นฟูประชาธิปไตยค่ะเราเชิญชวนคนพี่น้องประชาชนธรรมดานี่แหละเข้าไปสมัครกันให้เยอะที่สุดเพื่อให้สว.ที่นัดแนะกันมาะนะครับจ่ายตังค์ซื้อกันมานะครับทำงานลำบากมากขึ้นเพื่อให้เป็นสว.ที่ประชาชนเลือกกันเองเอาคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมไปมากกว่าคนที่รวมกันมาเพื่อจะได้ตำแหน่งแต่ไม่ได้มีคุณสมบัติดังนั้นนี่คือสิ่งที่เรารณรงค์ให้ประชาชนที่พอมีศักยภาพอายุเกิน40ปีมีศักยภาพในการจ่ายเงินค่าสมัคร 2,500 บาทออกไปช่วยกันหน่อยออกแรงกันหน่อยมีคนเขาบอกว่าขั้นตอนปีนี้รัดกุมมากไขว้ไปไขว้มามันไม่มีทางหรอกค่ะที่จะทุจริตแต่เลี้ยงคิดว่ามันสลับซับซ้อนมันอยู่ในเขาวงกตนี่คือความถอยหลังของสังคมไทยค่ะสังคมเนี่ยมันควรจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามันควรจะก้าวหน้ามากขึ้นค่ะไม่ใช่ล้าหลังลงค่ะปี40นะอาจารย์จำได้ไหมครับจากรัฐธรรมนูญปี40เราเคยมีสว.ที่เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนมาแล้วอันนั้นเดินจำได้ไหมครับที่ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งนะครับแล้วก็ในจังหวัดต่างๆใครดีเด่นดังก็ไปลงสมัครแล้วให้ประชาชนเป็นคนเลือกค่ะนั่นคือความก้าวหน้าที่สุดก็คือมีสว.ที่มาจากการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญปี40พอมาถึง60กลับกลายมาเป็นเลือกกันเองตามวิชาชีพในแบบนี้ซึ่งบอกว่านี่คือความล้าหลังนี่คือการถอยหลังทางการเมืองของประเทศไทยนะครับซึ่งระบบแบบนี้ต้องชื่นชมคนเขียนนี่เป็นนวัตกรรมเพราะไม่เคยมีใครทำมาก่อนในโลกเลยมันวุ่นวายที่สุดเลยนะครับนี่คือเรางงมากว่าคนเขียนนี่เขียนได้ยังไงทำให้ไทยเป็นต้นแบบของการเลือกสว.แบบที่ไม่เคยมีประเทศไหนทำมาก่อนเลยอุ้ยคุณธนาธรคุณหัวเราะดังมากเลยเรียนตกใจอย่าเพิ่งปักใจเชื่อครับอาจารย์ค่ะอย่าเพิ่งปักใจเชื่อค่ะผมคิดว่าก็ยังมีโอกาสอาจจะน้อยค่ะยังมีโอกาสว่าพรรคก้าวไกลจะไม่ถูกยุบต้องบอกว่าเรายังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดว่าจะถูกยุบอย่างแรกก่อนอาจารย์อาจจะถูกผมอาจจะผิดก็ได้นะไม่รู้หรอกก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะแต่เดี๋ยวเป็นคนแก่ที่ขี้กังวลนะคะเราก็ยังผมเชื่อว่าทางหัวหน้าพรรคทางฝ่ายกฎหมายของพรรคก็คงจะทำให้ดีที่สุดที่จะอธิบายนะครับกับทางที่จะชี้แจงกับทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับสำเร็จไม่สำเร็จก็คงพวกเขาก็คงทำให้ดีที่สุดแต่ต่อให้ถูกยุบผมก็ไม่เชื่อว่าชัยธวัฒน์ผมก็ไม่เชื่อว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผมไม่เชื่อว่าพวกเขาจะไขว้เขวพวกเขาจะหวั่นไหวผมเชื่อว่าคนเหล่านี้หนักแน่นพอต่อให้ถูกยุบพวกเราก็จะเห็นคนเหล่านี้อยู่ในแวดวงการเมืองต่อไปชื่อพรรคองค์กรพรรคไม่สำคัญเท่ากับอุดมการณ์และผู้สนับสนุนดังนั้นพรรคจะชื่ออะไรองค์กรจะถูกยุบหรือไม่ถูกยุบถ้ายังมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่และมีผู้สนับสนุนอย่างนี้การเดินทางก็ไปต่อนะครับเปรียบกับพรรคเป็นรถยนต์เราจะไปกรุงเทพเชียงใหม่ขึ้นไปปุ๊บรถคันนี้เสียรถคันนี้พังทำยังไงครับเปลี่ยนรถแต่ก็เดินทางไปต่อถึงแม้ยุบหรือไม่ยุบพรรคก้าวไกลก็โตขึ้นทุกวันด้วยตัวมันเองอยู่แล้วจากการทำงานอย่างต่อเนื่องพรรคก้าวไกลตั้งแต่เป็นอนาคตใหม่มันไม่ใช่พรรคที่ทำงาน3เดือน6เดือนก่อนเลือกตั้งเราทำงานทุกวันไม่ใช่พรรคที่เริ่มทำงานเฮ้ยปีกองเลือกตั้งใกล้จะเริ่มแล้วค่อยไปเริ่มทำงาน6เดือนไม่ใช่เราทำงานทุกวันตั้งแต่ตอนนี้เรียนได้ข่าวว่าคุณแอบไปมีดีลลับอะไรกับท่านอดีตนายกทักษิณจะจับไม้จับมือกันเสร็จแล้วก็จะกลับมาเอาขั้วอำนาจเดิมออกไปทำไมคุณธนาธรคะเรียนได้ข่าวมาแบบนี้เรียนต้องถามตรงๆค่ะครับไม่มีฮะก็หลังจากที่หลังจากที่คุณเศรษฐาได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จแล้วก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่เคยคุยกับแกนนำของพรรคเพื่อไทยในด้านการเมืองคนไหนเลยต
ั้งแต่ตอนนั้นจริงเหรอก็บอกคุณบินไปฮ่องกงไปกินอาหารจีนกับอดีตนายกอันนั้นมันก่อนที่คุณเศรษฐาเป็นนายกอ๋อแต่คุณก็ไปกินกับคุณทักษิณจริงๆเหรอคะแต่ว่าใช่ครับอ๋อเหรอไปกินอะไรกันเข้าไปคะแล้วก็คุยอะไรกันคะก็ผมคิดว่าก็คุยเรื่องถามไถ่ชีวิตส่วนตัวคุยเรื่องการบ้านการเมืองนะแล้วเขาจะมาถามอะไรคุณแล้วก็คุณโดนตัดสิทธิ์คุณไม่เกี่ยวคุณธนาธรเราเป็นในฐานะที่เราสนใจการบ้านการเมืองห่วงใยบ้านเมืองนะครับค่ะเมื่อเจอกันก็ต้องพูดถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอะไรก็ว่ากันนะครับแต่ตอบคำถามอาจารย์ว่ามีดีลอะไรไหมผมยืนยันอีกครั้งนะครับว่าตั้งแต่คุณเศรษฐาจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จและเป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่ได้คุยกับแกนนำของพรรคเพื่อไทยคนไหนอีกเลยรวมถึงคุณทักษิณแล้วก็คุณอุ๊งอิ๊งด้วยดังนั้นก็ผ่านมานานเท่าไหร่แล้วเขาขึ้นเป็นนายก7 เดือนมั้ยฮะอาจารย์7เดือนแล้วนะคะ7เดือนแล้วนะครับค่ะตอนที่เรียนทราบว่ากำลังจะมีกระแสจะปรับครม.เรียนก็ไม่รู้นะคะท่านนายกเศรษฐาจะมีมติในการปรับครม.เองหรือว่ามีคำสั่งจากอดีตนายกทักษิณค่ะอันนี้ผมไม่ทราบได้นะฮะนะครับก็จริงๆแล้วท่านกลับมาเที่ยวนี้ท่านก็จะมาเลี้ยงหลานท่านไม่ยุ่งการเมืองมันใช่หรออะคุณธนาธรเราคุยกันแบบกันเองกะกี่นางอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดว่าท่านยังคงมี power ไหมคะคือผมไม่รู้จริงๆว่าข้างในการจัดการพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างไรนะครับผมคิดว่าไม่ค่อยอยู่ในความสนใจของผมเสียด้วยซ้ำนะครับสิ่งที่เราสนใจและเราให้น้ำหนักก็คือการทำงานของพวกเราในแต่ละวันเราเชื่อว่าถึงแม้ว่าพรรคก้าวไกลจะได้รับความไว้ใจจากประชาชนให้เป็นพรรคอันดับหนึ่งในการเลือกตั้ง2566ที่ผ่านมาแต่เราก็เชื่อว่าเรายังทำงานหนักไม่พอะนะครับเราต้องทำงานหนักกว่านี้อีกในอีก3ปีที่เหลือดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเชื่อว่าถ้าคณะก้าวหน้าพรรคก้าวไกลร่วมกันทำงานหนักกว่านี้ให้ประชาชนเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเราให้ประชาชนเห็นถึงแนวทางการพัฒนาประเทศของเราะนะครับถ้าเราทำงานหนักกว่านี้เราเชื่อว่าเรายังไปได้ไกลกว่าปี2566อีกถ้าเป็นคุณคุณจะประเมินผลงานรัฐบาลเศรษฐา7เดือนคะแนนเต็ม10ให้กี่คะแนนคะน่าผิดหวังฮะน่าผิดหวังเต็ม10ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะแต่ผมคิดว่าไม่ผ่านนะครับคือในความหมายที่ว่าผ่านมา7เดือนแล้วเรายังมองไม่เห็นนะครับโครงการที่สำคัญที่จะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรผมเนี่ยจริงๆเสียใจเป็นอย่างมากนะครับผมเชื่อว่าถ้าวันนั้นคุณพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีในเวลาเท่ากัน7เดือนเราสามารถทำอะไรที่ส่งผลกับอนาคตที่ดีของประชาชน